สวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นวีล็อกท่องเที่ยวนะครับผมโดยทริปนี้เนี่ยเราจะไปกันที่จังหวัดกำแพงเพชรครับแล้วก็อาจจะขึ้นไปที่สุโขทัยสักเล็กน้อยนะฮะก็เดี๋ยวเราจะเดินทางกันไปนะครับผมก็เดินทางไปปุ๊บเนี่ยเราไปทานข้าวเที่ยงก่อนนะครับว่าไปที่ไหนเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเดี๋ยวเราจะไปเข้าที่พักกันก่อนนะครับก็น่าจะถึงสักประมาณบ่าย2บ่ายโมงกว่าๆได้ป่ะเดี๋ยวไปที่พักกันก็ที่พักของเรานะครับน่ารักมากชื่อว่าลาลิวาบูทิคใช่ป่ะวะลาลิวาบูทิคนะครับอยู่ที่จังหวัดกำแพงเพชรนะครับตรงนี้เดี๋ยวไปดูห้องพักกันนี้เราอยู่ที่วัดหนองปริงนะครับนี่ด้านหลังก็เป็นวัดศิลาแดงขนาดใหญ่ไม่แน่ใจว่าใหญ่ที่สุดในประเทศหรือเปล่านะครับแต่ว่าต้องบอกว่าสวยงามมากๆเลยข้างด้านหลังตรงนี้นะครับใครที่จะมานะครับก็แนะนำว่าให้แต่งตัวให้สุภาพนะครับผมตรงนี้ก็เดี๋ยวลองจะไปดูข้างในสักนิดหนึ่งเดี๋ยวพาเดินรอบๆก่อนตอนนี้เราก็อยู่ที่ทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะครับงงๆนิดนึงกับข้อมูลนะครับจุดแรกที่เราไปก็คือวัดใหญ่นะครับเขาบอกว่ามีบ่อสามเศษนะครับแล้วก็เป็นอีกด้านหลังของวัดจะเป็นเดี๋ยวขึ้นข้างๆแล้วกันผมอ่านชื่อไม่ออกเนาะจากจุดเมื่อกี้นะครับเราก็มาที่วัดช้างรอบนะครับนี่เขาบอกว่าจะมีช้างรอบเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดตามที่เขาบอกเนี่ยอยู่ประมาณ86เชือกนะครับไม่แน่ใจว่าถูกหรือเปล่าเดี๋ยวขึ้นให้ทีหลังว่าถูกหรือผิดนะก็จะมีลักษณะของเป็นรูปปั้นช้างนะครับเนี่ยอยู่รอบๆวัดเลยคือถ้าเกิดว่าสมัยก่อนเนี่ยน่าจะสวยงามมากนะครับผมแต่ว่าวัดลักษณะเนี่ยที่กำแพงเพชรกับสุโขทัยเนี่ยจะมีอย่างนี้เหมือนกันที่สุโขทัยก็มีอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันด้วยถัดจากวัดช้างรอบนะครับเราก็มาอยู่ที่วัดสิงห์นะครับซึ่งที่วัดสิงห์เนี่ยจะมีองค์พระนะครับที่ยังเห็นเป็นรูปขององค์พระอยู่นะครับยังเป็นด้านหลังตรงนี้นะฮะองค์พระก็จะเหลือเป็นโครงนะครับตรงนี้ที่ด้านหลังก็จะยังมีพระพุทธรูปอยู่แต่ว่าก็เป็นโครงแล้วเหมือนกันมานะครับจะเป็นวัดพระสี่อริยบทนะครับก็คือมียืนนั่งนอนแล้วก็อีกอันหนึ่งจำไม่ได้ก็คืออะไรนะครับจะมีพระพุทธรูปเนี่ยทั้งหมด4รูปแบบนะครับก็แต่ว่าเขาบอกว่าจะมีต้องเดินล้อมรอบนะครับถึงจะเห็นนะก็เดี๋ยวเราไปเดินดูกันวัดสุดท้ายที่เรามาในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรนะครับก็คือวัดพระนอนซึ่ง
วัดที่เราไปเนี่ยก็เป็นวัดไฮไลท์นะครับจริงๆแล้วในอุทยานประวัติศาสตร์เนี่ยมีอยู่ประมาณ31วัดนะครับถ้าเขาบอกถ้าผมจำตัวเลขผิดเดี๋ยวขึ้นข้างล่างไว้ให้แล้วกันถ้าจำตัวเลขผิดนะ